เรื่องราวของการลงทุนในปัจจุบันคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักการลงทุนเพราะการที่ไม่รู้จักการลงทุนนั้นก็เปรียบเสมือนการสร้างความเสี่ยงให้กับเงินของตัวเองเพราะค่าของเงินในทุกวันนี้และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแต่จะลดลงเรื่อยๆตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพราะต่างประเทศหลายๆประเทศก็เห็นได้แล้วว่ามีการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบกันไปบ้างแล้วซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัตราดอกเบี้ยติดลบในอนาคตได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนสิ่งแรกที่คนมักกังวลกันคือเรื่องของความเสี่ยงซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้หลายๆคนกลัวที่จะลงทุนเนื่องจากแต่ละคนมีความชอบและความเชื่อที่แตกต่างกันไปซึ่งในการลงทุนบางคนอาจจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จขณะที่หลายๆคนที่ลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีแต่อย่างไรก็ตามการไม่ลงทุนถือเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับเงินของคุณมากกว่าจำได้นะตอนนั้นประมาณวิกฤตต้มยำกุ้งจำวิศวกรที่ทำงานสายงานเนี่ยนะฮะเริ่มมีโปรเจกต์ที่หยุดชะลอส่วนตัวก็เลยโดนส่งไปอยู่สายงานต่างจังหวัดนะครับพอมาถึงจุดนึงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจากเป็นวิศวกรที่อยู่กรุงเทพนะฮะทำไมชีวิตมันไปไกลเรื่อยๆไกลนี่ไม่ใช่ไปไกลแบบดีนะฮะกลายเป็นไกลไม่ดีไกลกรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยขอย้ายมาอยู่ฝ่ายจัดซื้อนะฮะตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมามองเป้าหมายชีวิตตัวเองนะฮะก็เลยรู้สึกว่า อยากจะรีไทร์ตัวเองเร็วขึ้นนะฮะเป็นที่มาของการเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องหุ้นนะฮะแล้วเปิดพอร์ตหุ้นลงทุนหุ้นอย่างจริงจังนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงต้นจะเห็นได้ชัดว่าความเข้าใจของนักลงทุนเองโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยมันยังมองภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะมันยังมีเรื่องของความโลภเข้ามาค่อนข้างเยอะมองอย่างเดียวก็คือทำไงให้ตัวเองรวยขึ้นนะฮะแล้วก็มองไอ้เรื่องแบบทำไงแบบมันยังเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในตัวเองมันยังน้อยไงประสบการณ์ยังน้อยมันก็เลยมีแต่ความเสี่ยงนะฮะพอถึงจุดหนึ่งเวลาที่เราลุยไปสุดนะฮะไม่มีการป้องกันในเรื่องเวลของตัวเองหรือว่าการลงทุนของตัวเองเนี่ยความเสียหายมันจะมานะครับซึ่งพอไปมาเนี่ยพอเราเข้าใจมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นการลงทุนมันดีอย่างนึงนะฮะก็คือนอกจากที่เราจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยมองกลับมาหาตัวเราเองว่าเราคือใครสไตล์เราเป็นคนยังไงใจร้อนใจเย็นแค่ไหนนะฮะถือหุ้นได้นานแค่ไหนนะครับพอเจอตัวเองปั๊บเนี่ยมันก็จะเจอสไตล์ในการลงทุนของตัวเองนะครับพอทุกอย่างมันแมทช์กันเนี่ยมันเลยเกิดเป็นการลงทุนที่มั่งคั่งด้วยแล้วมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขในการลงทุนไปด้วยมีหลายคนอาจเข้ามาสู่โลกของการลงทุนที่มีลักษณะแตกต่างกันไปโดยบางคนเข้ามาโดยมีเรื่องของความโลภค่อนข้างเยอะและมีจุดประสงค์คือจะทำอย่างไรให้ตัวเองรวยขึ้นซึ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาในโลกของการลงทุนแรกๆคงต้องยอมรับว่าจากประสบการณ์ที่ยังน้อยอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นได้แต่เมื่อใดที่มีประสบการณ์มากขึ้นและเริ่มเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมากขึ้นนอกจากจะทำให้มีความมั่งคั่งทางการเงินแล้วสิ่งสำคัญคือทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ในโลกของการลงทุนจะมีคนหลากหลายประเภทเข้ามาโดยมุ่งหวังสิ่งตอบแทนในลักษณะที่แตกต่างกันไปบางก็เข้ามาในโลกของการลงทุนเพื่อหวังกอบโกยกำไรโดยไม่สนใจอะไรหรือเข้ามาด้วยความโลภหวังที่จะรวยทางลัดก็มีกลุ่มคนประเภทนี้อาจจะประสบความสำเร็จได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะสุดท้ายแล้วการเข้ามาสู่โลกของการลงทุนแบบฉับสวยก็อาจจะเท่ากับการนำเงินมาทิ้งไว้ให้สูญเปล่าสิ่งที่นักลงทุนหลายคนมองเห็นในเรื่องของการลงทุนคือการจะทำอย่างไรให้เงินที่นำไปลงทุนนั้นสามารถต่อยอดทำกำไรได้มากขึ้นซึ่งต้องไม่ลืมว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดสิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือเป้าหมายของตัวเองแล้วตามด้วยการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่สนใจอยากจะลงทุนเพื่อที่จะได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียหรือความเสี่ยงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โลกแห่งการลงทุนอาจเป็นประตูสู่การลงทุนในรูปแบบของธุรกิจของตัวเองเพราะเมื่อใดที่ประสบความสำเร็จในโลกแห่งการลงทุนแล้วเท่ากับว่าผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคและขวากน้ำมาพอสมควรแต่การจะทำธุรกิจของตัวเองนั้นอาจไม่ง่ายเหมือนการเอาเงินที่มีอยู่แล้วไปลงทุนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะการเป็นนักธุรกิจหรือสร้างธุรกิจของตัวเองนอกจากจะใช้เงินลงทุนแล้วยังต้องเอาตัวเองเข้าไปลงทุนและดูแลธุรกิจนั่นเองด้วยโดยสิ่งที่จะชี้วัดความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเองได้นั้นคือความมุ่งมั่นและการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านั้นจริงๆต้องบอกว่าการเป็นนักธุรกิจในตัวเขาเองก็เป็นนักลงทุนไปด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองความแตกต่างของการทำธุรกิจส่วนตัวกับการลงทุนที่เอาเงินไปวางแล้วก็เงินโตเนี่ยมันเป็นการลงทุนเหมือนกันแหละแต่มันจะต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นธุรกิจตัวเองมันต้องเอาตัวเราเองเนี่ยลงไปด้วยว่าจะเป็นการลงไปทำงานเองบริหารเองนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าชุบเลี้ยงอะให้ธุรกิจตัวเองเติบโตขึ้นมานะฮะมันก็คือการลงทุนเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าไอ้การจะทำธุรกิจด้วยตัวเราเองเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันมีขั้นตอนที่มากกว่ามันต้องมีเวลาที่มากกว่าและที่สำคัญนะฮะมองว่า success จริงๆมันอยู่ที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยคนที่ทำนะฮะมีความรักมี passion ในมันขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งนะฮะคือความเก่งของคนเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จในการทำธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นการเข้าไปแก้ปัญหาส่วนตัวยังคิดว่าจริงๆkey success นะอยู่ที่การเข้าไปแก้ปัญหาของคนเจ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สนใจอยากจะลงทุนหรือลงทุนอยู่แล้วอาจมีมากมายแต่เมื่อใดที่เรามีคำถามแต่หาคำตอบที่กระจ่างไม่ได้คงเป็นสิ่งที่อึดอัดอยู่พอสมควรหรือเหมือนกับการหันหน้าไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็เจอแต่กำแพงดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวหน้าไปไกลโลกของการลงทุนเปิดกว้างมากขึ้นมีสังคมของนักลงทุนที่สามารถหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสงสัยได้และสามารถนำไปต่อยอดการลงทุนของตัวเองได้ต่อไปอันนี้ต้องต่อยอดนิดนึงเพราะว่าความเป็น Stock Tomorrow เริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจจ๋านะฮะเป็นแพชชั่นล้วนๆเลยคือตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไป11ปีที่แล้วเนี่ยคือส่วนตัวมาเล่นหุ้นประมาณหนึ่งแล้วนะฮะแล้วเจอหนทางที่ทำให้ตัวเอง success แล้วประมาณหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีสังคมนึงที่มีคนที่มีประสบการณ์มีความรู้เนี่ยลุกขึ้นมาแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นบ้างไม่ทำไมยุคนั้นเนี่ยไม่มีสังคมของคนเล่นหุ้นที่ดูเท่ๆนะฮะทำไมยุคนั้นคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องหลบๆซ่อนๆอยู่ในบริษัทก็ต้องแอบลงทุนไม่กล้าบอกใครเวลาออกสื่อก็ไม่กล้าโชว์ใบหน้าตัวเองนะฮะก็มีความคำถามกับตัวเองว่าทำไมมันไม่มีอ่ะทั้งที่คนลงทุนในหุ้นเนี่ยเขามีความพร้อมสูงนะฮะมีฐานะทางสังคมดีมีอย่างน้อยต้องมีเงินในการเริ่มลงทุนนะฮะเมื่อมันไม่มีสังคมตรงนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อไม่มีก็สร้างสินะนั่นเป็นที่มาของแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ชื่อว่า Stock Tomorrow นะฮะก็ดีใจนะฮะตอนแรกเข้ามาที่ทำแพลตฟอร์มตรงเนี้ยมีคนเข้ามาวันหนึ่ง10-20คนก็แฮปปี้แล้วนะฮะแต่พอหลังจากนั้นปีหนึ่ง2ปีมาถึงตอนนี้คนเข้ามาใช้ประมาณ 2-3 แสนคนนะก็แสดงว่าจุดที่เรามองตั้งแต่ต้นเนี่ยใช่คือคนในสังคมนะฮะต้องยอมรับว่าทุกคนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้นะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนที่สร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างพื้นที่ในการแบ่งปันระหว่างคนหนึ่งกับคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคนเก่งๆจะเข้ามาเองเป็นสังคมของการแบ่งปันความรู้เรื่องหุ้นเลยนะคือถ้าเป็น Stock Tomorrow เป็นเรื่องหุ้นเลยเขาเกิดมาก่อนเขาเป็นตัวพ่อเพราะว่าเขาเกิดมาแล้ว11ปีแต่พอเขาเปิดมาประมาณ5ปีเนี่ยไอคอนเซปต์ตรงนี้มันสามารถใช้ได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนคอนโดไม่ว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นการพัฒนาตัวเองนะฮะมันก็จะกลายเป็นตระกูล Tomorrowที่ปัจจุบันเห็นนะมีพร็อพทูมอร์โรในเรื่องของการลงทุนคอนโดพร็อพเพอร์ตี้นะฮะยูทูมอร์โรในการลงทุนให้ตัวเองดีขึ้นก็คือการพัฒนาตัวเอง
รวมถึง Event Tomorrow ที่ทำ Event ดีๆให้คนที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะฮะงั้นในความเป็น Tomorrow Group เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็น Stock Tomorrow ก็จะไปโฟกัสกับเรื่องหุ้นนะฮะเป็น Pop Tomorrow ก็จะเป็นเรื่อง Propertyไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจสิ่งที่ควรคำนึงเป็นสิ่งแรกคือเรื่องของความรู้โดยเฉพาะความรู้ในสิ่งที่เราสนใจและเมื่อใดที่มีความรู้แล้วจงลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นนอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมีปัญหาในตัวของมันและจะเกิดขึ้นกับการลงทุนในทุกรูปแบบอยู่ที่ว่านักลงทุนหรือนักธุรกิจนั้นจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนั่นจะนำไปสู่หนทางความสำเร็จและเป็นการสะสมประสบการณ์เพื่อให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำด้วยแพชชั่นเหมือนกันนะฮะผมมองว่ามันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยหาแพชชั่นตัวเองให้เจอนะฮะแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีความถนัดความชอบความเก่งไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือหาตัวเองให้เจอหาแพชชั่นตัวเองให้เจอแล้วมันจะเจอการลงทุนที่ถูกต้องกับตัวเองที่สุดการทำธุรกิจก็เหมือนกันนะฮะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแฮปปี้กับการว่าตื่นมาเรามาทำธุรกิจตรงเนี้ยแล้วเรามีความสุขทุกเช้าอย่างเนี้ยนะฮะไอ้นั่นเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยนะฮะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันสูงกว่างานหรือว่าธุรกิจที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกแบบเอ้ยไม่อยากทำเลยตื่นเช้ามาแล้วไม่อยากตื่นไม่อยากลุกนะฮะเพราะฉะนั้นหาแพชชั่นตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ทำมันสุดความสามารถครับ